แล้วทีนี้หนูอ่ะสวดมนต์ใส่สวดทุกบททั้งอิติปิโสทั้งชินนามัญชรอะไรอย่างเงี้ยสวดทุกบทแล้วหนูอึ้งตรงที่ว่าเขาหันมาแล้วเขาบอกว่ากูก็สวดเป็นเหมือนกันอุ้ยสวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับผมพงพีวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในรายการเหมือนเดิมนะครับผมที่เราจะมาในทุกวันเสาร์18นาฬิกาตรงแบบนี้กับเล่าเรื่องผีครับผมอินโทรมาในสัปดาห์นี้นะฮะต้องขอบอกเลยว่าเป็น1สัปดาห์นะครับที่เราเนี่ยได้คัดเลือกคุณผู้ชมจากทางบ้านมาให้มาเล่าแซมเปิลสัก1เรื่องนะฮะโดยที่เรื่องนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้เอามาออนในคลิปวิดีโอนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าได้ไปเจอน้องคนนึงฮะไปเฟ้นหามาจาก30คนคัดเลือกมาได้5คนงั้นซึ่งน้อง1ใน5คนนี้เนี่ยได้เล่าเรื่องนึงที่ผมเนี่ยตาตึงใจมากๆซึ่งผมเนี่ยขอไม่เกินหรือว่าไม่บอกว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ผมจะให้คุณผู้ชมเข้าไปดูในคลิปเองนะครับว่าเขาเนี่ยจะเล่าเรื่องอะไรแล้วมันจะน่ากลัวมาแค่ไหนนะครับผมเกินแค่นี้พอนะฮะเอาเป็นว่าเพื่อการรอช้านะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันนะต้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อป้ากิมแมงของเราด้วยนะครับผมเราจะพร้อมมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันก่อนเลยนะกันครับหนึ่งอย่างรู้ได้เลยอันนี้ขอแซวนอกเรื่องนะรูปปกลายน้องน่ารักมากตัดดูในคลิปกันดีกว่าสวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้โชคดีด้วยนะครับแนะนำตัวหน่อยลูกสวัสดีค่ะชื่อแองจี้นะคะอยู่ปี1ค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มอชินวัฒน์ค่ะว้าวปี1 18ไม่ได้ลูก19ค่ะโอ้ยก็ยังได้อยู่พอกรุบๆแซวเล่นนะลูกแซวเล่นนะลูกน้องแองจี้หนูอยู่ในโอ่งหรือเปล่าลูกเสียงหนูเหมือนอยู่ในห้องน้ำเลยเดินแอบเพื่อนอยู่ค่ะตัวเป็นตัวน้องแองจี้วันนี้หนูเตรียมมาทั้งหมดกี่เรื่องลูก2เรื่องค่ะ2เรื่องเกิดขึ้นกับตัวหนูหมดเลยป่ะคะใช่ค่ะอ่ะเอาเป็นว่าพี่ไล่จากเรื่องแรกไปจนเรื่องที่2เลยแล้วกันเรื่องแรกหนูตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรคะลูกตอนนั้นเป็นตอนที่กำลังจะจบม.6ค่ะหาที่เรียนต่อกันติดคณะหนึ่งของหมอชื่อดังแถวแบบติดทะเลนิดนึงเขาเรียกว่าเหมือนไปปรับพื้นฐานค่ะก็คงจะมีไม่กี่มอหรอกที่ติดทะเลตอนแรกเราเนี่ยจะนั่งเครื่องไปเพราะว่าจังหวัดที่เราอยู่นี่ก็ไกลนิดนึงมันไม่มีเที่ยวบินที่เราต้องไปถึงก่อนวันนั้นหนูก็เลยไม่เป็นไรเราไม่รีบเราก็เลยนั่งรถทัวร์ก็ได้หนูก็เลยโอเคนั่งรถไปไม่เป็นไรแค่12ชั่วโมงจิ๊บๆโอ้โห12ชั่วโมงคุณผู้ชมเหลือเชื่อจากไหนเนี่ยจากหนองคายไปจังหวัดตึ๊ดๆๆพอไปถึงเราตั้งแต่เราขึ้นรถอาจารย์ก็ถามตลอดว่าแบบหนูถึงไหนแล้วลูกเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวรถตู้มหาลัยไปรับนี่นะก็โทรถามตลอดจนมาถึงตอนนั้นเวลาประมาณตีหนึ่งจะตีสองผมก็ลงก็โทรหาคนขับรถของมหาลัยนั้นว่าพี่หนูถึงแล้วนะหนูรออยู่นี่นะคะพี่มารับตรงนี้นะแล้วพอรถตู้มารับเสร็จปุ๊บขึ้นรถไปแกก็ชวนคุยเหมือนว่ามีรูมเมทรอเราอยู่นะคนนึงเป็นคนใต้เจอเพื่อนก็คุยกับเพื่อนหน่อยทักทายกันเผื่อมาเรียนด้วยกันได้อยู่เมทเดียวกันหนูก็โอเคขึ้นรถไปก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันดึกแล้วเราก็รีบอยากถึงหอรีบอาบน้ำรีบพักผ่อนตอนนั้นจะตีสองแล้วค่ะพี่แล้วทีนี้พอเข้าไปปุ๊บเราเห็นบรรยากาศละหอพักแบบฟิลไลท์บุพาราตีขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ค่ะพี่คือมันติดถนนใหญ่นะคะแต่ว่ามองมาก็คือมันดูรกร้างดูแบบน่ากลัวแล้วทีนี้พอเข้าไปปุ๊บรถตู้จอดหนูก็ดูบรรยากาศแล้วว่าเฮ้ยมันใช่เหรอมันเป็นหอที่แบบนักศึกษาอยู่ได้จริงๆเหรอวะเข้าไปปุ๊บก็ขนของขึ้นห้องไปแต่ว่ามันหนูมาสะดุดตาตรงที่ชั้นล่างเนี่ยทุกห้องจะมียันสีแดงเล็กๆติดอยู่ทุกห้องเป็นยันถ้าห้องไหนไม่มียันก็จะเป็นอักขระที่ว่าเขียนด้วยแป้งขาวๆอะค่ะพี่หนูก็แบบเขาเรียกเหมือนเจิมไว้เรียกขวัญกำลังใจนักศึกษาหรือเปล่าก็ไม่ได้เอะใจก็เดินบันไดขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งหนูพักอยู่ชั้น4แต่ก็มาสังเกตอีกว่าทำไมมันมีทุกชั้นวะหนูก็ดูทำไมมันมีทุกชั้นก็ไม่ได้ถามพี่คนขับรถอะไรพอพี่แกไปส่งถึงห้องก็หนูนอนห้องนี้นะลงท้าย407หนูนึกในใจเอาละกู07ทำไมอ่ะมันแล้วแต่ความเชื่อค่ะพี่ส่วนมากคนที่ลงด้วย04หรือ07เจอหนูก็เลยไม่ได้คิดอะไรโอเคเข้าไป
นึกภาพเปิดประตูตรงซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำขวามือจะเป็นตู้เสื้อผ้าก็มันเป็นห้องน้ำแบบที่ไม่ได้ติดเพดานนะคะที่ด้านบนมันจะลอยลอยหนูก็โอเคไหนมาดูซิเพื่อนนอนอยู่ไหนมันเปิดเข้าไปในห้องมันจะเป็นเตียงแบบเตียงเดี่ยวเตียงโรงพยาบาลอ่ะฮะทำไมเตียงโรงพยาบาลมาอยู่ในหอพักเนี้ยเหมือนเลยค่ะพี่เป็นทรงแบบเป็นเตียงเหล็กด้านบนโค้งๆเหมือนเตียงโรงพยาบาลแล้วทีนี้หนูก็โอเคดูละเพื่อนนอนเตียงที่ว่ากำแพงติดห้องน้ำตรงกลางว่างริมหน้าต่างว่างหนูก็เลยโอเคงั้นกูนอนริมหน้าต่างโอ้โหไม่นอนริมแบบริมประตูจะดีกว่าล่ะลูกก็ไม่ได้กลัวนะไปถึงหนูว่ากระจายของเต็มเตียงตรงกลางเลยอ๋อก็คือเหมือนเรานอนริมหน้าต่างแล้วก็ไอ้เตียงตรงกลางว่างโกยของไว้ก่อนเลยว่างั้นใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพคือเวลาเราไปไหนเงี้ยคนเดียวคุณผู้ชมภาพว่าเวลาแบบไปนอนสมมติต่างสถานที่อย่างเงี้ยห้องที่เราพักมันมี2เตียงเว้ยแล้วเรานอนคนเดียวอ่ะเรากลัวว่าถ้าเราหันไปเจอใครอยู่ที่เตียงก็กลัวใช่ป่ะก็จะกระจายของไปเยอะๆจะได้แบบไม่เห็นอะไรในภาพออกมั้ยเป็นฟีลประมาณนั้นเนาะใช่แล้วหลังจากนั้นก็รู้ตัวแหละว่ามันดึกแล้วก็ไปอาบน้ำก่อนเลยอาบน้ำไปสักพักก็รู้สึกมันมีคนมองเหมือนอึดอัดเหมือนอยู่หลายคนมากอยู่ๆก็รู้สึกเลยมาเลยเหรอใช่ค่ะรู้สึกมันมีคนมองแล้วอึดอัดเหมือนแบบอะไรมันแน่นๆอยู่อกพี่ก็เลยโอเครีบอาบรีบออกมาหนูก็มาจัดของไว้อันนี้ใส่วันนี้อันนี้ใส่ชุดนี้ชุดนี้เพื่อจะได้รีบนอนไม่กวนเพื่อนก่อนนอนหนูก็ไหว้พระแล้วปกติถ้าหนูไปนอนที่อื่นเนี่ยจะเป็นคนเอาผ้าห่มคลุมโปงอยู่แล้วก่อนนอนหนูก็ไหว้พระหนูมาขอนอนคืนนึงนะอย่ากวนนะนั่นนี่นอนไปสักพักเป็นเสียงคนเดินแบบเท้าสักๆเราได้ยินเป็นเสียงเดินเรารู้ว่าเหยียบพื้นเดินสักๆยังไงคำว่าสักๆเป็นเสียงเหมือนแบบคนเดินแบบคลื่นๆอะค่ะพี่ยกเท้าไม่ลอยนี่หรอใช่ค่ะเป็นเหมือนลากเหมือนคนเดินไม่มีแรงอะไรอย่างนี้คือเราคุมโปงอยู่แต่ว่าเรารู้ว่าเขาเดินมาจากหน้าห้องไปทั่วห้องแล้วมาอยู่ตรงเตียงตรงหัวเราอุ้ยเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนหรือเปล่าหรือเราแบบเราคิดไปเองก็ไม่ได้คิดอะไรจนข่มตาหลับต่อไปมันก็ไม่หลับจากนั้นมาเป็นเสียงหายใจค่ะหายใจเหมือนใจจะขาดอย่างเงี้ยมาแบบเรื่อยๆเรื่อยๆตอนแรกเข้าข้างตัวเองก่อนว่าเพื่อนนอนหายใจแรงป่าเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกใจนึงก็ถ้าเธอจะหายใจแรงขนาดนั้นอ่ะคงจะน้ำลายหายใจไม่ออกภูมิปากไปเลยว่างั้น ประมาณนั้นค่ะก็เข้าข้างตัวเองไว้ก่อนมาเป็นเสียงหายใจไม่หยุดดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหนูก็เลยแบบไม่ไหวแล้วหนูจะนอนเหนื่อยๆหนูก็เลยลุกมาหาเหรียญไปซื้อเตียงหาอะไรนะหาเหรียญ นะคะที่มาซื้อเตียงเหมือนเราไปโรงพยาบาลซื้อเตียงต่อว่าหนูขอนอนนะนั่นนี่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอธิบายให้พี่ฟังหน่อยเหมือนเป็นการซื้อเตียงต่อค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าประวัติที่นี่เป็นอะไรใครเคยนอนเจ้าของเก่าเป็นอะไรหรือเปล่าก็เหมือนกับว่าอยู่ๆเราก็หยิบเหรียญมาบอกว่าขอซื้อเตียงนี้ต่อจะได้นอนหลับสบายนะเหมือนพูดขึ้นมาอย่างนี้หรอใช่ค่ะพี่อ๋อแล้วเสียงนั้นมันก็ไม่หยุดมันเหมือนมันดังขึ้นเรื่อยๆยิ่งถี่แบบใกล้หูเราเรื่อยๆๆๆอ้าวแล้วตอนหนูลุกขึ้นมาซื้อเอาเหรียญซื้อเตียงนี่หนูไม่ได้ลืมตาหรอหนูได้ยินอยู่ค่ะซึ่งเราไม่กล้าเปิดผ้าห่มแล้วทีนี้ประกอบเราเหนื่อยเราก็เลยแบบเอาวะขึ้นมาหาเหรียญแล้วซื้อเตียงหนูก็เลยขอนอนนั่นนี่แล้วเสียงมันไม่หายด้วยความเหนื่อยหนูง่วงหนูด่าผีพี่เอาด่ายังไงอ่ะหนูด่าเป็นภาษาอีสานด้วยนะพี่ด่าว่าหนูก็ด่าแบบเนี่ยจะนอนเนี่ยมากวนทำไมถ้าไม่ไปหนูจะแช่งให้คุณได้เกิดนะหนูด่าแบบด่าสับด่าอีออกหมดเลยนะหลังจากนั้นก็เงียบไปพักนึงแล้วก็กลับมาอีกแล้วก็ไปจนเช้ามาก็เจอหน้าเพื่อนทุกคนมาขึ้นรถตู้อะไรอย่างงี้หนูก็มองหน้าเพื่อนแต่ละคนว่าทำไมมันไม่สดใสกันทำไมมันเหมือนคนไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยขึ้นรถมาเราก็ไม่อยากจะแบบทำให้เสียบรรยากาศจนไปถึงมอเหมือนรุ่นพี่ที่เขาจบไปเขาก็มาทักทายรุ่นน้องมาอะไรประมาณนี้พี่เขาก็มาถามว่าเราพักที่ไหนเมื่อคืนเป็นไงหลับสบายไหมห้องโอเคไหมอะไรอย่างนี้หนูก็นึกว่าพี่เขาถามว่าแบบห้องน่าอยู่ไหมเตียงน้ำอุ่นแอร์ทุกอย่างโอเคไหมหนูก็ตอบอย่างมั่นใจว่าก็หลับสบายดีนี่ค่ะพี่มาสตันตรงที่พี่เขาบอกว่าไม่มีใครเจอเลยเหรอหนูก็เลยมองหน้ากับเพื่อนว่าแบบใช่ปะวะจนพี่เขาอะเราประวัติให้ฟังเขาบอกว่าเหมือนตรงเนี้ยแต่ก่อนอ่ะมันเคยเป็นโรงแรมมาก่อนแล้วอยู่ดีๆมันก็ร้างแล้วจะมีวันดีคืนดีเนี่ยจะเห็นเป็นนักบินค่ะนักบินใช่คนจะเห็นเป็นร่างนักบินใส่ชุดนักบินเลยนะใช่ค่ะเป็นชุดนักเรียนนักบินนะคะพี่นักเรียนสจ๊วตหรืออะไรประมาณนี้แหละแล้วเคยมีเหตุการณ์นึงรุ่นพี่เขาอ่ะกินดื่มกันอยู่ใต้หอแล้วทีนี้เหมือนพี่คนนึงอ่ะอยู่ดีๆก็แบบสตันไปเลยแล้วพี่เขาก็บอกว่าเห็นเป็นร่างผู้ชายโผล่ออกมาจากกำแพงซีกหนึ่งเหมือนเขาแบบโผล่มาดูอุ๊ยทำอะไรกันอะไรอย่างนี้คำว่าโผล่คือเอียงคอมาหรือตัวเนี่ยค่อยๆเลื่อนออกมาประมาณนะคะค่อยๆแบบออกมาจากกำแพงครึ่งนึงว่าทำอะไรอยู่ฟีลแบบชะโงกหน้าดูอุ๊ยแล้วเห็นเป็นรูปร่างชัดเจนเลยเหรอใช่ค่ะประวัติก็คือเหมือนพี่เขาผูกคอตายเพราะแฟนบอกเลิกต้องมีคนเห็นได้เรื่อยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่เจอแต่เราไม่เจออะไรเราแค่ก็แก๊กก็แก๊กอย่างเดียวนะใช่ค่ะอันนั้นจะพี่เจอที่เป็นพี่นักบินอันนี้คือจบแล้วเรื่องแรกจบแล้วค่ะ
โอ้ใช้ได้ว่ะโอ้โหอันหลังนี่นะกลัวจริงว่ะอันที่สองต่อเลยลูกว่ามาเลยฮะตอนหนูไปกับเพื่อนก็แบบสตันนิดนึงตอนถึงข้างหน้าว่าเรามาทำอะไรกันเข้าไปมันก็จะเหมือนเป็นพื้นที่เล็กๆแล้วก็มีส่วนที่เป็นห้องน้ำเป็นโรงครัวเป็นร้านค้าพอเข้าไปแบบบรรยากาศเราก็ดูแล้วว่าเออทำไมมันรกร้างจังมันไกลมากแบบกลางคืนนี่คือรอบข้างนี่คือเงียบมืดคือไปเที่ยวทัศนศึกษาที่ไปค่ายจิตอาสาที่ไหนที่ศาลเจ้าเหรอฮะใช่ค่ะเหมือนพี่ตอนแรกพี่เขาที่มาชวนไปเขาบอกว่าเป็นค่ายธรรมะจิตอาสานะนั่นนี่แต่พอไปถึงแล้วมันคือศาลเจ้าไม่เคยเห็นเลยฮะรูปแบบนี้ค่ะแล้วก็ภายในคืนแรกเราก็เก็บของนั่นนี่รีบกินข้าวรีบทุกอย่างอาบน้ำเสร็จแล้วหนูอ่ะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบกินน้ำตอนกลางคืนอยู่แล้วสรุปตามท้องเรื่องปวดฉี่แต่คือส่วนตัวแบบก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นอะไรอย่างนี้แต่พอเห็นบรรยากาศแล้วก็เลยปลุกเพื่อนพาไปฉี่หน่อยเพื่อนก็งวงเงียง่วงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกูไปคนเดียวหนูเดินไปทำฟีลแบบห้องน้ำมันเรียงกันหลายๆห้องอะค่ะพี่เป็นลึกๆๆๆเข้าไปค่ะแล้วทีนี้หนูเดินไปจะถึงหน้าห้องน้ำปุ๊บเห็นเป็นเงาดำๆอยู่หน้าห้องน้ำหนูเห็นแล้วแต่ว่าหนูรู้ว่าเงานั้นอะเป็นผู้หญิงนะนั่งกอดเขานะเห็นแล้วเห็นเลยเหรอฮะว่าเป็นผู้หญิงมันเป็นเงาดำๆแต่เรามองแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นอะไรเขาคืออะไรเพศอะไรแต่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นดีเทลว่าใส่ชุดอะไรใช่ค่ะแต่รู้ว่าเงาดำนั้นอ่ะคือผู้หญิงนะนั่งกอดเขาอยู่หน้าห้องน้ำในตอนนั้นก็คือเชียร์แล้วกูโดนแล้วหนูก็เลยเดินกลับเพื่อนก็ถามว่าทำไมไปเร็วจังอะไรเนี่ยหนูก็เลยบอกฉี่เสร็จละรีบกลับอะไรอย่างนี้คืนแรกผ่านไปพอตอนเช้ามาเขาก็มาเล่าประวัติที่ให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเคยมีคนมาเหมือนจิตใจที่เจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ให้อภัยอะค่ะพี่เขาก็ให้อยู่ไม่ได้ให้อยากกลับใช่ค่ะคนที่อยากมาสะเดาะเคราะห์อะไรประมาณนี้ถ้ามาแล้วอยู่ได้คือเจ้ากรรมนายเวรเขาให้อภัยแต่ถ้าใครอยู่ไม่ได้ก็คือเขาจะเอาให้ได้พี่ไม่เข้าใจพี่งงมันเป็นเหมือนว่าพี่สะเดาะเคราะห์อะค่ะพี่ใช่แล้วทีนี้เคยมีคนไม่เชื่อว่าแบบตรงนี้มันช่วยได้จริงๆหรอแอบหนีออกแล้วรถชนอ๋อคือเหมือนกับว่าเขามาสะเดาะเคราะห์แล้วก็ไม่เชื่อก็เลยกลับไปแล้วก็โดนรถชนใช่ฮะแล้วทีนี้พอพวกหนูรู้ประวัติปุ๊บก็คุยกับเพื่อนไม่โอเคว่ะอยากกลับเพื่อนก็แบบจะกลับจริงหรอตัวอย่างก็มีให้เห็นนะอะไรอย่างนี้เหลืออีกคืนเดียวอดทนพวกหนูก็เลยแบบโอเคอีกคืนนึงก็ได้แล้วเรื่องมาเกิดที่คืนที่2ค่ะคือวันนั้นอ่ะย้ายมานอนห้องโถงใหญ่กันรวมกันหลายๆคนก็มาจากหลายจังหวัดเหนือกลางอะไรประมาณนี้ก็มานอนรวมกันแล้วคืนนั้นก็เข้านอนกันแล้วเขาจะแจกผ้าห่มอะค่ะพี่เป็นผ้าห่มปิกนิกซึ่งมันไม่ได้ผืนใหญ่อะค่ะพี่คิดภาพออกไหมคะว่ามันถ้าเราเอาคลุมหัวเท้าจะโผล่หนูก็เลยโอเคงั้นกูคลุมเท้าดีกว่ายังดีกว่าที่เราเจออะไรมาจับเท้ามาดึงเรามันรู้สึกปลอดภัยกว่าใช่ค่ะก็นอนไปเหมือนจะกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วรู้สึกเหมือนมีมือมาจับขาจับหน้าเราเรารู้สัมผัสได้เลยว่าอันเนี้ยคือมือคนนะมาลูบขาลูบหน้าลูบคอเราเพื่อนหรือเปล่าใช่ตอนแรกหนูก็คิดว่าเพื่อนแกล้งหรือเปล่ามาในที่แบบนี้เพื่อนมันแกล้งหรือเปล่าเล่นพี่เลนหรือเปล่าแล้วก็คิดว่าเราจะกลัวหรือเปล่าเพราะว่าข้างหลังศาลเจ้าอันนั้นคือห่วงซุยห่วงซุยคือหลุมศพของคนจีนใช่ค่ะก็คือข้ามกำแพงไปเจอเลยแล้วทีนี้ในคืนนั้นก็ทั้งคืนเลยค่ะพี่จับทั้งคืนคือนอนไม่ได้เลยตื่นเช้ามาไหนดูซิอะไรมันมาจับเท้าจับหน้าเราแล้วสิ่งที่หนูเห็นก็คือเป็นรอยมือคนทาบเต็มเลยเป็นรอยแบบช้ำเหมือนคนจับคนทาบอะค่ะพี่ทั้งหน้าทั้งขาเต็มหมดเลยแล้วทีนี้หนูก็ลุกขึ้นมาก็มองหน้าเพื่อนแล้วก็พูดขึ้นมาว่ามือแล้วเพื่อนก็เอาให้ดูว่ากูก็มีเหมือนกันแล้วคืนนั้นโดนกันหลายคนมากโดยเฉพาะคนที่แบบเหมือนมีเซนนิดนึงอะค่ะพี่ใช่ค่ะแล้วไอ้รอยเหล่านี้ก็คือไม่ได้เกิดแค่กับหนูคนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะเกิดขึ้นกับหนูกับเพื่อนสนิทซึ่งแบบโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็เป็นคนมีเซนระดับหนึ่งแล้วเราได้เอาเรื่องรอยเหล่านี้ไปบอกกับผู้ดูแลสถานที่หรือเจ้าของทริปไหมเอาให้ดูค่ะหนูก็ขอสมมติว่าพี่เขาชื่อพี่บีแล้วกันก็เลยเอาไปให้ดูว่าเนี่ยพี่บีหนูนอนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเป็นรอยอะไรไม่รู้ของเพื่อนก็เป็นเหมือนพี่เขาทำหน้าเจื่อนๆนิดนึงเหมือนแบบมีอะไรพี่เขาก็ไม่พูดพี่เขาก็เลยเพื่อนหรือเปล่าชนนั่นชนนี่หรือเปล่าเราก็เลยข้ามไปไม่สนใจเราก็ไม่ได้ถามต่อถามเจ้าของที่ไม่ได้ถามไม่ได้ถามค่ะจนแบบวันจะกลับเขาถึงมาเล่าประวัติให้ฟังอีกทีว่าเหมือนสถานที่นี้น่ะแรงนะถ้าใครที่มาใครที่มีเซนอ่ะโดนหมดใครดวงตกโดนหมดโดนนี่คือโดนอะไรอ่ะบางคนก็แบบไม้เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยนะคะพี่อะไรอ่ะเห็นอะไรก็เห็นสัมภเวสีบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ของหนูนี่ถือว่าเบาหรือแรงของหนูนี่ที่ชวนชมถือว่าแรงแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่หนูไม่รู้ว่าแบบมันน่ากลัวหรือว่ามันน่าตลกมากกว่า
ทำไมอ่ะครั้งนึงหนูขับรถผ่านศาลนึงชื่อดังในขอนแก่นเลยหนูก็บ่นไปแบบว่าเออขอให้สอบติดนั่นนี่นะอะไรอย่างนี้แต่ฟีลเหมือนแบบเราบ่นไว้หลายที่แล้วเราลืมแต่เราจะไปแก้อยู่นะเดี๋ยวหนูฝันเห็นคนแก่เป็นผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างสลับกันในฝันนี่คือมีแต่จะตีเราจะเอาไม้เรียวตีเราด่าเราชี้หน้าเราไล่เราแล้วมีอยู่ครั้งนึงก็คือตอนที่หนูมาอยู่หอกับเพื่อนละหนูฝันว่าเขาจะมาตีหนูอะไรเงี้ยหนูก็สู้กันกับเขาในฝันนะพี่สู้แบบจนเหนื่อยมันเกิดขึ้นจริงเลยแล้วทีนี้หนูสวดมนต์ใส่สวดทุกบททั้งอิติปิโสทั้งชินนามัญชรอะไรอย่างเงี้ยสวดทุกบทแล้วหนูอึ้งตรงที่ว่าเขาหันมาแล้วเขาบอกว่ากูก็สวดเป็นเหมือนกันอุ้ยใช่หนูสวดสู้เขาเหมือนเขาเฉยๆมากเลยพี่แบบเขาก็หันมาบอกกับหนูว่ากูก็สวดเป็นเหมือนกันแล้วทีนี้นะคือในฝันเหมือนเราสู้กันกับเขาใช่ไหมแล้วเหมือนจิตใต้สำนึกเรารู้ว่าเออเพื่อนนอนอยู่เตียงอยู่ข้างๆจะตะเกียกตะกายไปให้เพื่อนช่วยแล้วสะดุ้งตื่นพอดีแต่ว่าท่าหนูอะคือท่าที่จะข้ามเตียงไปหาเพื่อนแล้วฮะเดี๋ยวยังไงนะเขาบอกว่าเออกูก็สวดมนต์เป็นเหมือนกันใช่ไหมเหมือนจิตใต้สำนึกหนูรู้ว่าเออเนี่ยกูฝันนะเพื่อนนอนอยู่เตียงข้างๆจะสะกิดให้เพื่อนมาช่วยแล้วหนูสะดุ้งตื่นพอดีซึ่งท่าที่หนูตื่นอะพี่คือหนูกำลังจะข้ามเตียงไปหาเพื่อนข้ามเตียงคือเหมือนกำลังยกเท้าไปหาเตียงเพื่อนนี้เหรอมือเลยพี่มือแบบเอนไปแบบเนี้ยอ๋อเหมือนแบบจะคว้าหาเพื่อนแล้วสะดุ้งตื่นคือแบบเหนื่อยมันเกิดขึ้นจริงนี่แหละที่เจอมาเท่าที่เจอก็คือยังไม่เคยเจอมาแบบหน้างอคอหักแต่ว่าส่วนตัวก็เชื่อแล้วก็ไม่ได้กลัวแล้วเหตุการณ์ไอ้ล่าสุดที่เราพูดถึงเนี่ยเราแก้ไขยังไงแล้วจบเรื่องนี้ยังไงอะแก้ตอนวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมาไปแก้บนก็คือกลับบ้านใช่ไปแก้ที่เขาชอบถวายกันก็ถวายตามแล้วฝันอีกเหมือนเดิมฝันแบบเป็นคนแก่แต่งตัวสวยเลยนะพี่แต่งตัวไทยใส่จงกระเบนมีไม้เท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ้มให้ทิ้งท้ายกับเราว่ากูไปก่อนเด้อโอ้ยคนลุกพี่คนลุกโอ้ยโอ้ยน่ากลัวว่ะหนูเจอแต่ละอันพีคๆทั้งหมดเลยพี่อันนี้น่ากลัวว่ะหัวลุกเลยดีแล้วที่ไม่เจอเต็มตัวแค่นี้ก็ถือว่าได้อรรถรสพอสมควรเลยนะอันนี้ก็คือจำเลยอย่าไปบนอย่าไปบนเลยทีนะจำให้ได้หน่อยแล้วกันโอเคเอาเป็นว่าหนูก็บอกว่าเชื่อเนาะว่ามีจริงเชื่อค่ะโอเคสำหรับวันนี้พี่ชอบนะสำหรับเรื่องที่แทรกขึ้นมาเหมือนจะเป็นเรื่องหลักเรื่องนึงเลยก็ว่าได้อ่ะเอาเป็นว่าในวันนี้พี่ขอบคุณน้องแองจี้ที่มาแชร์ประสบการณ์กันด้วยนะลูกขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพนะขอให้ยอดซับสไครต์ขึ้น3ล้าน5ล้านเลยเย้ครับผมขอบคุณครับโหมีการอวยพรกูก่อนจากด้วยอ่ะคุณผู้ชมผมว่าเรื่องราวที่น้องเขาเล่ามาเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนะแต่ว่าอาจจะด้วยแบบลักษณะการเล่าของน้องที่น้องเขาอาจจะไม่ใช่เป็นนักเล่ามืออาชีพอะไรเงี้ยมันเลยอาจจะแบบข้ามๆตอนนี้หน่อยแต่ผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องสุดท้ายที่แซมขึ้นมาผมว่าแม่งโคตรน่ากลัวเลยคุณผู้ชมเรื่องการไปบนการไปกล่าวสารอะไรไงนี่แม่งพูดยากนะผมว่าหลายๆคนเจอเหตุการณ์ที่แตกต่างออกไปแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็เคยไปบนแล้วก็ลืมแก้บนอาจจะมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นบ้างก็ได้เอาเป็นว่าแต่ละคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้และคิดว่าและใครที่เคยไปบนและลืมแก้บนเคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกประหลาดหรือไม่แต่ละคนเจอมาแบบไหนลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมมาหน่อยแล้วกันนะครับผมเอาเป็นว่าในวันนี้เกิดคำพูดคำใดไม่สุภาพหรือข้อมูลส่วนตัวผิดพลาดการใดผมเองภูมิทักษ์ต้องกราบขอจากใครไปนี้ด้วยและเกิดท่านล่างช่องกันนะฮะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อนบ้านกันใหม่ของเราเจอกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้ไปละบ๊ายบายปุ๊บ